สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูขนมค่ะก็คือเค้กกล้วยน้ำหว้าค่ะก็เห็นไหมคะทำออกมาแล้วสูตรนี้นะคะปริมาณนี้เป๊ะมากๆอร่อยมากๆนะคะมีความลงตัวสุดๆเลยนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะวันนี้ก็มาโดยสูตรที่ไม่ง้อเครื่องตีแล้วก็ไม่ง้อเตาอบค่ะทำออกมาได้อย่างลงตัวนะคะเราก็จะอธิบายให้ทำตามกันง่ายๆเลยเพื่อที่จะทำให้เค้กกล้วยน้ำว้าอร่อยไปด้วยกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าวันนี้ใช้ทั้งหมด7ลูกค่ะก็ซอยๆเขาก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้มือเนี่ยขยำได้ง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็มาขยำกล้วยน้ำว้ากันค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะขยำจนละเอียดค่ะความละเอียดของกล้วยน้ำว้าค่ะเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะวัตถุดิบต่อไปเราก็จะใช้เป็นแป้งสาลีค่ะแล้วก็ใช้เป็นถ้วยกระดาษค่ะก็เพื่อนๆก็เลือกเอานะคะว่าจะใช้ถ้วยกระดาษแบบไหนมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือไข่ไก่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยน้ำมะนาวไข่ไก่น้ำมะนาวผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาเกลือน้ำมันแล้วก็น้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็จะใช้เป็นนมสดค่ะใช้เป็นรสจืดอัตราส่วนและปริมาณนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะเพื่อนๆก็ไปดูกันที่ใต้คลิปได้ค่ะวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องใส่นะคะก็คือสารแต่งกลิ่นวานิลาวัตถุดิบทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนของการร่อนแป้งค่ะก็คือจะให้เขามีความละเอียดขึ้นแป้งเบกกิ้งโซดาผงฟูนะคะเราจะนำเขามาร่อนค่ะร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะไข่ไก่ใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลอ้อยค่ะน้ำตาลอ้อยก็คือเป็นน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วยนะคะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็ตีค่ะตีให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะตีให้น้ำตาลละลายขั้นตอนนี้ส่วนมากนะคะเขาจะใช้เป็นเครื่องตีแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากรับประทานแล้วเราไม่มีเครื่องตีเราต้องตีเองค่ะแต่จะตียังไงนะคะขั้นตอนตรงนี้สำคัญค่ะเวลาคนที่จะทำนะคะเค้กกล้วยเนี่ยก็คือจะตกม้าตายในขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราจะตีค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะตีจนกว่าไข่จะขึ้นฟูก่อนที่ไข่จะขึ้นฟูนะคะน้ำตาลต้องละลายก่อนค่ะตอนนี้จะสังเกตได้ว่าสีเขาจะเข้มนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำตาลอ้อยอยู่ด้วยให้เราตีต่อไปเรื่อยๆค่ะน้ำตาลก็เริ่มละลายนะคะเดี๋ยวสีเขาจะค่อยๆอ่อนขึ้นเพราะว่าไข่ที่เริ่มฟูแล้วนะคะสีเขาจะเปลี่ยนจากเข้มๆนะคะเขาจะเปลี่ยนกลายเป็นสีอ่อนเลยค่ะทีนี้นะคะในการที่เขาใช้เครื่องเนี่ยเขาจะระบุความเร็วว่าปั่นเท่านี้เวลาเท่านี้แต่ทีนี้เราใช้เป็นตะกร้อตีนะคะเราไม่ได้มีเครื่องปั่นนะคะในการตีตรงนี้เราจะตีจนกว่าไข่ขึ้นฟูนะคะอย่าไปดูเวลานะคะตรงนี้ไม่ได้นะคะย้ำก็คือเราจะตีไข่จนกว่าไข่ขึ้นฟูค่ะตีไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สังเกตเอาค่ะก็หน้าตาที่เพื่อนๆเห็นเราตีไข่อยู่นี่นะคะยังไม่ขึ้นฟูนะคะเพื่อนๆขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราก็ตีต่อไปค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะรวบรัดตัดมาที่ไข่ขึ้นฟูแล้วสีเขาเป็นแบบนี้นะคะสีจะอ่อนลงจากที่เข้มๆนะคะนี่ก็คือขึ้นฟูแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราใส่นมสดลงไปอันนี้เราใส่นมสดลงไปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะห่วงเรื่องสัดส่วนเดี๋ยวสัดส่วนเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะสูตรนี้เป๊ะจริงๆค่ะเพื่อนๆอร่อยด้วย
ขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราคนน้ำมันแล้วก็นมนะคะให้เข้ากันกับไข่ที่เราตีขึ้นฟูแล้วค่ะเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแป้งที่เราได้ทำการร่อนไว้ค่ะให้เราค่อยๆใส่แป้งลงไปใส่ลงไปทยอยใส่นะคะไม่ใส่ลงไปทีเดียวนะคะใส่แป้งที่เราร่อนไว้ลงไปแล้วก็ใช้ตะกร้อค่ะค่อยๆตะล่อมค่อยๆคนให้แป้งนะคะเข้ากับส่วนผสมทุกอย่างค่ะย้ำนะคะขั้นตอนนี้ค่อยๆใส่แป้งค่อยๆทยอยลงไปนะคะจะไม่ใส่หมดค่ะเห็นไหมคะใส่ไปนิดนึงแล้วก็คนค่อยๆคนค่อยๆตะล่อมเขาค่ะเราก็จะค่อยๆใส่แป้งแล้วค่อยๆคนค่ะขั้นตอนตรงนี้จะทำให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจกันค่ะเราก็อยากจะให้เพื่อนๆทำตามแล้วก็อร่อยไปด้วยกันกับสูตรนี้เนาะก็ใส่แป้งครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ใส่สารแต่งกลิ่นวานิลาลงไปสัก2ฝาค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะนาวบางคนถามว่าใส่น้ำมะนาวลงไปทำไมน้ำมะนาวก็เป็นตัวช่วยให้เค้กกล้วยน้ำว้าของเราสีสวยขึ้นค่ะขั้นตอนนี้ก็ใช้ตะกร้อนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆสักแป๊บนึงค่ะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนของการใส่กล้วยน้ำว้าลงไปค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าค่ะแล้วก็คนไปอีกสักพักนึงค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็เริ่มได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมภาชนะค่ะก็จะต้องเป็นฟอยล์นะคะวางไว้ข้างล่างส่วนถ้วยกระดาษก็วางใส่ไว้ข้างในค่ะจะต้องมีถ้วยฟอยล์กันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้ากระดาษโดนน้ำเนี่ยไม่ได้เลยค่ะมันจะไม่ได้เป็นรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตักเค้กกล้วยหอมใส่ลงไปค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าใครไม่มีถ้วยฟอยล์แล้วก็ถ้วยกระดาษนะคะสามารถใช้เป็นภาชนะอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักเค้กกล้วยหอมใส่ลงถ้วยจนหมดค่ะในขั้นตอนของการนำไปนึ่งนะคะเราจะนึ่งใช้เวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็เตรียมตั้งน้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนึ่งทั้งหมดครึ่งชั่วโมงก็เปิดฝากลับมาที่นึ่งครบแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูเค้กกล้วยน้ำว้าค่ะเค้กกล้วยน้ำว้าที่ไม่ง้อเครื่องตีแล้วก็ไม่ง้อเตาอบค่ะนำมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกการทำอาหารนะคะวันนี้ไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ